เฮ้ยโย่พอสิสวัสดีครับพวกเราพอสิครับก็รู้สึกว่าวันนี้พวกเราตื่นเต้นมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นปีแรกของพวกเราพอสิเลยนะครับที่มีโอกาสได้มาร้องเพลงเขาดาววันที่31ที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นี่ก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วเมื่อกี้บรรยากาศก็คือคนมาดูท่านกำลังเป็นที่ศิลปินท่านเยอะมากๆเราก็แบบเต็มโชว์เต็มที่สุดครับตื่นเต้นมากโอ้ก็มีร้อยใส่ร้อยครับผมเต็มที่ครับอะไรนะครับขอนักเพลงก็ตอนนี้เพลงที่ทั้งสนุกสนานแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนน่าจะพอแบบฟังมันผ่านบ้างแต่คนน่าจะจอยกับเพลงของเราแล้วก็ของท่านอื่นด้วยเหมือนกันอะไรนะครับจริงโชว์วันนี้ของพวกเราก็เต็มที่แน่นอนครับผมก็มันต้องมีอะไรบางอย่างที่มีความแบบแย้มๆใหม่ๆแน่นอนรอติดตามได้เลยครับมีกับหน้าตาของไลอัพไอของพวกที่ในปีที่ผ่านมาบ้างเป็นไงบ้างครับพวกเราเป็นไงบ้างครับครับผมก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับพวกเราพวกที่เองเนี่ยก็เติบโตค่อยๆเติบโตครับผมค่อยๆเดินทางไปแล้วจนพวกเราเนี่ยมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็ปีหน้าครับผมก็จะเป็นลุยซ้อนรถของเราครับผมเราเองก็เจ๋งมากครับผมขอบคุณคนมากครับผมที่ให้การสนับสนุนของเราครับผู้ใดงานเมื่อไหร่ของพวกเรารวมถึงยูเซนต์ของพวกเรานะครับผมก็ยังต้องขอบคุณมากนะครับประสบความสำเร็จหรือยังไม่รู้สึกว่าเราถึงจุดที่เราแบบว่าจริงๆเราเป็นผู้แล้วก็แบบภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาบ้างของเราตอนนั้นเองปัจจัยในการทำงานเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาปัจจัยในการทำงานกดดันในการทำงานไหมครับจริงๆพวกเราก็ซ้อมกันเยอะครับแล้วก็พยายามตั้งใจทำให้เต็มที่ในทุกๆงานอยู่แล้วครับความกดดันเราก็จะพยายามพลิกกลับมาให้มันกลายเป็นแบบกำลังใจแรงกำลังใจที่ได้จากยูเซอร์ด้วยก็เชื่อว่ามันทำให้เราเต็มที่ในทุกงานมาใช่ครับสำหรับปีหน้าพวกที่จะมีอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันแน่นอนแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับก็พวกเราจะมีโซโล่แน่นอนครับผมเป็นของพวกเราเองก็สามารถชิมได้เลยครับผมคนหกรสชาตินะครับผมใช่อร่อยไหมมากมายรสอะไรอร่อยแน่นอนโซกุนนี้เป็นรสเปรี้ยวเปรี้ยวของของใครจะมาเป็นนัมเบอร์วันอันนี้จริงๆพวกเราพวกที่ยังไม่ทราบเหมือนกันครับพวกเราก็กำลังรอลุ้นเหมือนกันครับว่าไลฟ์แต่ละคนใครจะมาก่อนมาหลังยังไงก็อยากทุกคนติดตามในโซเชียลพ็อกซี่ทุกช่องทางครับเราจะอัปเดตให้ได้วันที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับแต่ถ้าคุณจะไหนทุกคนจะมีโซโล่เดียวของตัวเองจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นแน่นอนครับว่านี่ก็เป็นผลงานชิ้นเดี่ยวครั้งแรกของพ็อกซี่ทั้ง6คนด้วยเชื่อว่าทุกคนเองก็พยายามจะใส่เอลิเมนต์ความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่คนชื่นชอบผลงานในแต่ละสไตล์แต่ละแบบของเราผมเชื่อว่าไม่ซ้ำแน่นอนแล้วก็มีหลักรสชาติอย่างที่สมควรได้บอกไปจริงๆนะครับจริงๆแล้วพวกเราพ็อกซี่เองปีหน้าใช่ไหมครับเราก็หวังว่าจะมีอะไรสนุกสนุกของเราได้ทำมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็อาจจะมีอะไรแบบที่พวกเราไม่เคยทำมาก่อนถ้าหวังว่าโอกาสเข้ามาพวกเราก็พร้อมจะรับอยู่แล้วครับผมแต่ว่าจะมีแบบโอกาสได้ไปเวิลด์ทัวร์ใหม่ถ้าเกิดมีพวกเราก็ยินดีมากๆครับพวกเราก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับผมรอในวันที่โอกาสทุกอย่างเข้ามาแล้วพวกเราจะพร้อมรับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับอะไรอย่างภาพนี้ไปแล้วไอ้พวกเรื่องพรเป็นแฟนคลับสำหรับปีใหม่อาคารดีวิสัยเพราะไหนก็มันก็อยากจะอวยพรไม่ใช่แค่ยูเซอร์นะครับผมทุกๆคนเลยนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากปีหน้าเนี่ยขอให้ทุกคนเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็เงินของอะไรมาเถอะนะเพราะว่าแข็งแรงนะครับแล้วจะไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับใช่ครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลุยไปครับผมครับ Happy New Year 2024ล่วงหน้านะครับก็มีความสุขมากๆนะครับผม Wish you all the best ครับ